ผมก็พูดถึงเกมวันนี้นิดนึงครับก็แน่นอนครับสำหรับกาญจนบุรีซิตี้ที่มาเยือนในวันนี้ก็เป็นงานยากของกาญจนบุรีซิตี้อยู่แล้วนะครับช่วงแรกๆที่เราลงไปเรายังดูไม่ค่อยมีสมาธินะครับแล้วก็เสียบอลง่ายแล้วก็เสียประตูไวซึ่งมันเป็นข้อผิดพลาดจากเราเองนะครับแต่ก็ต้องชมน้องๆนะครับว่าทุกคนดึงสมาธิกลับมานะครับแล้วก็ช่วยกันเล่นในช่วงปลายครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะครับแล้วก็สามารถตีเสมอได้ถือว่าเกมวันนี้1แต้มก็ถามว่าเสียดายมั้ยก็ไม่เสียดายครับได้1แต้มก็โอเคแต่ก็เสียดายสัก3แต้มแหละจะว่าไม่เสียดายก็เสียดายอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสําหรับแฟนบอลที่ตามมาเชียร์กาญจนบุรีซิตี้ในวันนี้นะครับแล้วก็เชียร์อยู่ที่บ้านนะครับก็พวกเราก็ยังมีภารกิจนัดต่อไปเล่นในบ้านนะครับที่จะเจอกับอ่างทองนะครับแล้วก็ฝากไปถึงแฟนบอลกาญจนบุรีซิตี้นะครับหรือไอ้เสือดํานะครับเข้ามาช่วยให้กําลังใจเข้ามาส่งเสียงเชียร์เพราะสิ่งหนึ่งที่นักฟุตบอลต้องการที่ทีมจะประสบความสําเร็จก็คือกําลังใจจากแฟนบอลกําลังใจจากกองเชียร์นะครับยังไงก็เรียนเชิญด้วยครับ